สวัสดีครับวันนี้คือกับช่องสุภกินชาแนลอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เราไปพูดเรื่องของโอกาสการเข้ารอบ8ทีมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทั่วไทยนะครับในวอลเลย์บอลวีนเอล2022ที่จะเอา8ทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่อังคาราตุรกีครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็คือเราต้องเนื่องจากนัดที่ผ่านมาเราแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกันนะครับที่แบบไม่ได้แต้มแล้วก็เสียเซตด้วยนะครับก็ปกติถ้าเราชนะโดยมีการแล้วได้3แต้มนี่โอกาสเข้ารอบของเราก็ค่อนข้างจะ 100% แล้วครับทำให้เราต้องมาลุ้นกับคู่อื่นซึ่งแล้วก็ลุ้นกับคู่เราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับตัดไป1บัลแกเรียตกรอบตามโดยมีการไปอีกทีมแล้วหลังแพ้ให้กับบราซิล0-3เซตก็ตอนแรกเนี่ยโดยมีการก็ไม่มีโอกาสนะครับตามมาเมื่อเช้านี้ก็เป็นทางด้านของบราซิลขอไปครับทางด้านของบัลแกเรียนะครับที่ตกรอบอีก1ครับแม้บัลแกเรียจะเหลืออีก2เกมนัดอิตาลีและโปแลนด์แต่ต้องให้ชนะ 3-0 เซตทั้ง2นัดก็จะมีแค่15แต้มเท่าไทยและมีเซตได้17เซตเสีย23เซตแต่เดียวกันถึงแม้ไทยจะแพ้บราซิลและอิตาลี 0-3 เซตทั้ง2นัดก็จะทำให้มีเซต21เซตเสีย25เซตยังไงไทยก็จะมีอัตราส่วนเน็ตเหนือกว่าแน่นอนทำให้ตอนนี้ทีมที่มีโอกาสลุ้นแย่งตัวไปสุดท้ายจะเหลือแค่ไทยแคนาดาและโปแลนด์ขณะที่เยอรมันแม้จริงๆจะยังมีโอกาสเช่นกันแต่ก็เป็นไปค่อนได้ค่อนข้างยากเพราะจะต้องชนะทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกาแล้วต้องไปลุ้นผลของ3ทีมแรกอีกหลายคู่ให้เป็นใจทั้งหมดด้วยในส่วนของโปแลนด์จะต้องชนะทั้งโดนิมิกันและบัลแกเรียที่ได้เท่านั้นเช่นกันให้ได้ทั้งนั้นเช่นกันจึงจะมีโอกาสแซงไทยในกรณีที่ไทยไม่ได้แต้มเพิ่มเลยไม่ว่าจะเก็บ4หรือ5แต้มหรือ6แต้มจาก2นัดนี้ก็ตามก็ทำให้โปแลนด์ชนะ6แพ้6แต่ดีกว่าไทยที่อาจจะชนะ5แพ้7เพราะวอลเลย์บอลวัดผลแพ้ชนะก่อนดูแต้มแต่หากว่าเป็น4แต้มที่ได้มาจากการชนะ1แพ้1ที่ส่งผลให้โปแลนด์ชนะ5แพ้7ได้มี15แต้มเท่าไทยแต่กรณีอัตราเซตของส่วนของโปแลนด์จะเป็นรองไทยแน่นอนขณะที่แคนาดายังเหลืออีกถึง3นัดกับเซอร์เบียเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ซึ่งหากว่าไทยไม่ได้แต้มเพิ่มเลยจะต้องลุ้นให้แคนาดาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและได้เพิ่มไม่เกิน3แต้มด้วยจาก3นัดสุดท้ายแต่หากแคนาดาชนะเพิ่มหรือได้แต้มเพิ่มไทยก็จะต้องชนะหรือได้แต้มเพิ่มด้วยเช่นกันแล้วต้องไปวัดที่อัตราส่วนเซตอีกครั้งทั้งนี้จากโปรแกรมการแข่งขันเกมคู่แคนาดากับเนเธอร์แลนด์จะแข่งขันไปสู่สุดท้ายของรอบแรกนั่นหมายความว่าหากไทยไม่ได้แต้มเพิ่มเลยขณะที่แคนาดาได้อย่างน้อย1แต้มจาก2นัดต่อไปแคนาดาจะเป็นผู้กำหนดชะตาตัวเองในเกมนัดสุดท้ายโปรแกรมแข่งนะครับก็จะให้ทีมที่ลุ้นไทยนะครับแพ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับที่ผลต่อการเข้ารอบของทีมไทยนะครับวันที่2กรกฎาคมนะครับหรือว่าวันนี้ครับเวลา 9:00 นที่จะถึงนี้ครับเซอร์เบียพบกับแคนาดานะครับวอลเลย์บอลไทยนะครับแชร์วอลเลย์บอลไทยให้เชียร์ให้เซอร์เบียชนะแคนาดานะครับแล้วก็17:30 วันนี้ครับโดนิมิกันพบโปแลนด์เชียร์ให้โดนิมิกันนะเพราะว่าตอนแรกโดนิมิกันก็เป็นคู่แข่งกับเราแต่ตอนนี้โดนิมิกันตกรอบไปแล้วก็ต้องเชียร์แล้วตอนนี้โปแลนด์ก็จะจี้เรามาคะแนนเท่ากันก็เชียร์โดนิมิกันให้ชนะโปแลนด์ให้ได้ครับต่อไป 20:30 นะครับเปิดช่องวัน31เลยครับไทยพบกับบราซิลครับนี่เชียร์ไทยแน่นอนครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2515เวลา 9:00 นครับเยอรมันพบแคนาดาเชียร์เยอรมันถ้าชนะแล้วต้องเชียร์สหรัฐให้ชนะเยอรมันในนัดสุดท้ายด้วยนี่ครับนัดนี้เชียร์เยอรมันแล้วก็นัดต่อไปให้เชียร์อเมริกานะครับแต่นัดนี้ต้องเชียร์ให้เยอรมันชนะแคนาดาให้ได้นะ 20:30 ครับไทยพบอิตาลีครับเชียร์ชาวไทยครับแล้วก็เวลาเที่ยงคืนตรงครับโปแลนด์พบบัลแกเรียเชียร์บัลแกเรียครับเพราะว่าบัลแกเรียก็ตกรอบแล้วเช่นกันนะครับก็ต้องเชียร์ที่ทีมที่ตกรอบไปแล้วเพื่อฮึดสู้ขึ้นมาแต่วอลเลย์บอลสาวไทยก็ยังมีโอกาสครับที่จะชนะได้แล้วก็ที่จะชนะได้ก็คือลุ้นนะครับไม่มีอะไรไปได้เราก็เคยชนะบราซิลมาแล้วครับ3-7รวดก็ยังเคยมีนะเวิร์ลคัมปี2017และเป็นชุดนี้ด้วยนะครับเป็นชุดฟูลทีมอย่างนี้เลยที่รุ่นพี่ที่โค้ชส่งไปนะครับแล้วก็อิตาลีแล้วก็เคยชนะมาหลายครั้งมากมายครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับถ้าเราร่วมด้วยเชื่อกันนะครับก็เชียร์ไทยให้เป็นกำลังใจไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไงก็ต้องเชียร์ตลอดไปแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่ที่สุดครับสำนี้ก็มีข่าวดีคนนี้ครับก็เชียร์ไทยเข้ารอบเพราะว่าโอกาสเรายังมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องลุ้นไปทีละแมตช์ลุ้นแมตช์คนอื่นด้วยนะครับลุ้นแมตช์เราแมตช์อื่นตอนเนี้ยต้องลุ้นของคนอื่นนะคู่9:00 นะครับ
ลุ้นเติร์เบียชนะแคนาดาได้นี่ก็กล้าอีกคำหนึ่งแล้วส่วนตุรกีนะครับเจ้าภาพในสนามสุดท้ายก็คือเงื่อนไขก็คือถ้าเขาไม่ได้ติด1ใน8หรือว่าเขาเป็นอันดับต่ำกว่า8เนี่ยคือเขาจะดึงอันดับ8ลงมาสมมติว่าไทยเป็นอันดับ8นะครับเขาก็แล้วตุรกีเป็นอันดับ10ไทยก็ต้องหล่นไทยก็จะไม่ได้ไปเล่นรอบ8ทีมก็ให้ตุรกีมาที่8เพราะในฐานะเจ้าภาพแต่ตอนนี้สถานการณ์ดีมากครับตุรกีก็ตอนนี้อยู่อันดับ5หรืออันดับ6เนี่ยไอ้จำไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นผลดีเพราะว่าตุรกีอยู่1ใน8แล้วก็คือ1ใน7แล้วก็อันดับสุดท้ายเป็น8แต่ถ้าตุรกีไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่อันดับ8เนี่ยก็จะดึงอันดับ8ลงมาแล้วก็ให้ตุรกีขึ้นไปเป็นอันดับ8แทนเพราะตุรกีเป็นเจ้าภาพเนาะก็เกมล่าสุดเนี้ยก็ถือว่าเป็นผลดีกับทีมไทยนะครับก็ตุรกีนะชนะญี่ปุ่นไป3-1เซตทำให้อันดับของตุรกีขยับขึ้นแล้วก็คะแนนขยับขึ้นก็น่าจะผ่านเข้ารอบชัวร์สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็คือญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาบราซิลแล้วก็อิตาลีก็ต้องลุ้นครับเผื่อบราซิลจะส่งชุดตัวสำรองมาหรือเปล่าอิตาลีก็อยากให้เป็นอย่างนั้นครับเพื่อจะได้สู้ได้สนุกขึ้นนะครับแต่เชื่อในศักยภาพของนักตบวอลเลย์บอลไทยทุกคนครับว่าจะสามารถทำได้แน่นอนนะเปิดช่องวัน31ครับ20:30วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงครับอิตาลีไทยครับ20:30ใช่ไหมครับเปิดช่องวัน31ครับก็ลุ้นเป็นกำลังใจให้วอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับส่วนญี่ปุ่นก็แพ้2นัดติดเลยครับนัดที่แล้วแพ้ให้กับเนเธอร์แลนด์ไป2-3เซตแล้วก็นัดนี้ก็แพ้กับตุรกีไป3-1เซตครับนี่ครับก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับก็ถ้าผิดพลาดไปไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ